ขนมปังแซนด์วิชไข่ทอดอร่อยๆมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัชโนอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำอาหารเช้าที่ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะอันนี้มีขนมปังทำไว้แล้วขนมปังโฮวีตนะคะจะทำเป็นขนมปังทอดนะก็จะมีขนมปังมีเนยมีอกไก่ชิ้นหนึ่งนะคะส่วนที่เป็นผักก็จะมีอะโวคาโดมะเขือเทศแตงกวามีไข่ลูกหนึ่งค่ะมาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะเราจะมาหั่นขนมปังสัก2ชิ้นก็พอเนาะแตงกวานี่จะทานแบบดิบนะคะอกไก่เนี่ยก็จะปรุงรสนิดหน่อยนะคะใส่เกลือแล้วก็พริกไทยค่ะไข่นี่ก็ปรุงด้วยเกลือนิดนึงนะคะเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองนะใช้น้ำมันมากรอกค่ะทอดไก่ก่อนนะทอดจนสุกเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทีนี้เราก็จะใช้เนยนะคะลงไปในกระทะเดิมลงไปในกระทะใบเดิมแล้วก็นำไข่ลงมาทอดนะคะแล้วก็ตามด้วยขนมปังที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเราจะใส่ขนมปังในขณะที่ไข่ยังไม่ได้เซตตัวนะเพื่อจะได้ไข่เนี่ยติดลงไปในขนมปังด้วยอะค่ะแล้วก็จะใช้วิธีกลับด้านขนมปังอีกนะคะพอไข่เซตตัวดีแล้วเราก็จะพลิกกลับอีกด้านนึงค่ะเพื่อจะทอดให้ขนมปังเกรียมขึ้นอีกนะคะได้แบบนี้ก็ถือว่าสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไก่ชิ้นเนื้ออกไก่ที่เราทอดสุกแล้วนะคะเอามาวางตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ใส่ชีสแผ่นลงไปนะคะเมื่อกี้นี่ลืมบอกว่าส่วนผสมที่เรามีเราต้องใส่ชีสไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็พับค่ะพับเป็นเหมือนแซนด์วิชก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นขนมปังทอดไข่สอดไส้ด้วยไก่ทอดมะเขือเทศแล้วก็ชีสนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปจัดใส่จานกันเลยค่ะด้วยความที่ชอบรับประทานผักนะคะก็เลยจะใส่ผักเข้าไปด้วยวันนี้ก็จะใส่แตงกวานะคะมีแตงกวามะเขือเทศแล้วก็อะโวคาโดนะคะนี่ก็เป็นอีกเมนูนึงที่ขอแนะนำนะครับเป็นอาหารเช้าง่ายๆทำได้ที่บ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ